นี้บูจะมาแชร์เกี่ยวกับการขับรถในออสเตรเลียนะคะก็คือว่าในออสเตรเลียเนี่ยจริงๆมันใหญ่มากเลยนะแล้วก็มันมีหลายรัฐใช่ปะแต่ว่าเมืองที่เราอยู่เนี่ยคือซิดนีย์นิวเซาท์เวลส์นะคะเราก็จะพูดเฉพาะรัฐนี้เนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ารัฐอื่นแล้วแบบการสอบมันแตกต่างอะไรกันยังไงนะคะทีนี้ทำไมต้องมาพูดเรื่องนี้อ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าที่เนี่ยกฎจราจรต่างๆอะไรเงี้ยมันดีมากเลยอะแล้วทุกคนก็แบบขับรถกันอย่างเคารพกฎจราจรเพราะว่ากฎของเขามันเข้มงวดด้วยแหละเออทุกคนก็เลยทำตามอย่างเช่นขับรถเร็วเงี้ยขับเกินป้ายสปีดลิมิตอย่างเงี้ยก็โดนปรับแหละหรือว่าทางม้าลายต่างๆเงี้ยหน้าห้างใช่ปะไม่มีป้ายไม่มีไฟหมายถึงว่าไม่มีไฟจราจรนะคนข้ามสามารถแบบก้าวเท้าลงไปได้เลยรถทุกคันจะต้องหยุดซึ่งประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ถึงแม้มีทางม้าลายก็อันตรายอยู่ดีนึกออกไหมเออเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องนี้กันนะคะอย่างแรกเลยถ้าเกิดทุกคนจะมาเที่ยวที่ออสเตรเลียจะมีคำถามว่าเฮ้ยถ้าไปเที่ยวแล้วแบบเช่ารถขับเงี้ยขับรถได้ไหมต้องทำใบขับขี่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดอยู่ที่ไทยมีใบขับขี่อยู่แล้วเนี่ยสามารถใช้ใบขับขี่มาขับที่ออสเตรเลียได้เลยนะคะถ้าเกิดใครมีใบขับขี่แบบนี้อันนี้ก็คือแบบที่มันมีภาษาอังกฤษนะไม่ใช่รุ่นเก่าถ้ารุ่นเก่าอาจจะต้องไปแปลหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้ามีตัวเนี้ยสามารถมาใช้ที่นี่ได้เลยเออก็สะดวกดีเนาะแต่ว่าถ้าใครจะไปประเทศอื่นๆที่แบบไม่แน่ใจว่ามันสามารถใช้ใบขับขี่ที่เรามีอยู่ได้หรือเปล่าก็ยังมีตัวนี้นะคะ international นะคะก็สามารถไปทำได้ที่กรมขนส่งอย่างเราไปทำที่หมอชิดมาก็ไม่ยากเลยแค่เตรียมเอกสารไปที่เขากำหนดให้นะแล้วก็จ่ายเงินรอไม่เกิน10นาทีก็จะได้เล่มนี้มาข้างในมันก็จะมีแบบรายชื่อบอกประเทศที่สามารถใช้อันนี้ได้เราสามารถไปขับโดยถูกกฎหมายนะเตรียมรูปถ่ายไปด้วยด้านหลังมันจะมีติดรูปแบบนี้เออแล้วก็เนี้ยมีอยู่1ปีเพราะฉะนั้นใครจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปทำอันนี้เผื่อไว้ก็เอาติดไปพกคู่กันเลยก็แบบโอเคดีอ่ะสบายใจเนาะมาถึงเรื่องของการสอบใบขับขี่ในออสเตรเลียกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยอ่ะก็คือต้องไปสอบให้ได้เลิร์นเนอร์ก่อนซึ่งก็คือการไปสอบคอมพิวเตอร์เป็นข้อเขียนกฎระเบียบต่างๆมันก็จะมีแบบเว็บให้เราฝึกทำอ่ะซึ่งเออมันก็ไม่ได้เสียตังค์อะไรใช่ป่ะก็ไปฝึกทำเล่นๆเถอะแต่อย่างเราเนี้ยเราทำแม่งทุกข้อเลยจนแบบจำได้300ข้ออะไรเงี้ยแล้วพอตอนไปสอบก็คือได้เต็มใช่ไหมมันคือ45ข้อจริงๆอันนี้คือไม่ได้จะอวดนะแต่จะบอกว่ามันง่ายแล้วก็ถ้าทุกคนแบบจะไปสอบเนี้ยก็ลองเข้าไปฝึกทำข้อสอบดูก่อนจะได้ไม่ต้องแบบประมาทกังวลอะไรอย่างนี้จะได้รู้กฎของเขาด้วยเนาะพอหลังจากนั้นแล้วก็ไปพอเราได้ใบเลิร์นเนอร์มาก็จะเป็นบัตรแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือสามารถขับรถได้เลยในออสเตรเลียแต่ว่ามันมีกฎอยู่ก็คือต้องมีคนที่เป็นฟูลไลเซนส์นั่งไปด้วยก็เหมือนเป็นแค่เป็นการฝึกขับเฉยๆอะแล้วเราก็จะฝึกนานเท่าไหร่ก็ได้จนกว่าเราจะพร้อมเว้ยแล้วเราก็ไปบุ๊กสอบขับจริงเออคือถ้าอย่างที่ไทยอย่างเงี้ยการสอบขับคือแค่ไปที่ขนส่งแล้วก็แบบถอยจอดรู้สึกจะมี3อย่างไงนั่นแหละซึ่งมันง่ายมากเลยแต่ของที่เนี่ยการสอบขับจริงคือออกไปถนนใหญ่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่นั่งไป1คนเออแล้วเขาก็จะบอกให้เราขับไปทางไหนทางไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะดูเราแล้วก็แบบให้คะแนนให้คะแนนซึ่งแบบครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีอะไรประมาณนี้นะฮะก็ตอนที่เราไปสอบก็ตื่นเต้นนิดนึงอะแล้วก็เหมือนให้ครูคนไทยอะมาสอนใช่ปะสอนขับรถในเขตที่เราจะไปสอบอะคือครูเขารู้ว่าเขตเนี้ยสอบเส้นไหนบ้างอะไรเงี้ยเราก็ไปฝึกตามนั้นเลยฝึกแค่1ชั่วโมงก่อนสอบอะเออแล้วก็สอบเลยซึ่งก็ผ่านแบบดีใจมากเพราะว่าตอนแรกแบบเหมือนแบบกังวลนิดนึงว่าแบบเฮ้ยจะผ่านไม่ผ่านอะไรเงี้ยคือเราก็ขับรถคล่องอยู่แหละแต่ว่ากฎระเบียบที่เนี้ยมันค่อนข้างจะแบบเยอะนิดนึงนะคะเออก็เลยเหมือนแอบกังวลนิดนึงยกตัวอย่างนะถ้าเกิดสอบที่นี่ใช่ไหมสอบขับรถอะสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยคือแบบความปลอดภัยแล้วก็การเช็คกระจกตลอดเวลาแล้วก็อันเนี้ยคนไทยไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยทำกันด้วยก็คือการเช็คไบสปอตนั่นคือแบบกระจกด้านหลังคนขับคือแบบเวลาเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหรืออะไรใดๆก็ตามอะต้องหันมองคือแบบหันหัวเลยนะเออแบบหันไปมองอย่างนี้เลยอ่ะเออซึ่งมันอาจจะผิดธรรมชาติคนเรานิดนึงแต่ว่าก็ต้องฝึกทำอ่ะเออถ้าเกิดมันชินแล้วมันก็จะแบบเออโอเคปลอดภัยดีอะไรอย่างนี้เออแล้วก็
ในเรื่องของป้ายจราจรทุกที่มันจะมีสปีดลิมิตเขตโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบช่วงเวลาโรงเรียนเลิกตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้ก็ต้องขับในความเร็ว40นะอะไรประมาณเนี้ยแบบคานนิดนึงเป็นเต่าอะไรเงี้ยหรือแบบตรงทางม้าลายอย่างเงี้ยทุกครั้งก็ต้องเช็คให้ดีว่ามีคนจะข้ามไหมถ้าแบบมีคนก้าวเท้าลงมาแบบข้างหนึ่งเนี้ยก็ต้องหยุดเลยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งทุกสิ่งเหล่านี้แม่งเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าแบบคนไทยทุกคนทําตามกฎอะไรประมาณนี้นะการจราจรหรือว่าแบบเมืองไทยก็จะดีขึ้นเนาะก็อาจจะเป็นที่กฎระเบียบอะไรอย่างนี้ด้วยแหละแล้วก็เราก็ไปสอบมาใช่ไหมสุดท้ายเราก็ผ่านได้เป็นฟูลไลเซนส์มาเย้แต่ว่านี่คือใบแทนมาก่อนก็ได้เป็นกระดาษมาเดี๋ยวใบแข็งจริงก็จะส่งตามมาเนาะก็นั่นแหละก็เป็นประมาณหนึ่งนะคะของการขับรถในออสเตรเลียที่ว่าเราอยากจะแชร์มันอาจจะไม่ได้มีดีเทลอะไรมากมายนะแต่ว่าอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับบางคนเนาะก็ใครสงสัยอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มาถามได้นะคะเดี๋ยวมีคลิปอะไรต่างๆมาให้ดูเรื่อยๆนะคะจากการขอบคุณนะ